อยากปฏิเสธหัวหน้าแต่ใจไม่กล้าพอปกติหัวหน้ามีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้คนเราทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็เถอะแต่บางครั้งงานที่หัวหน้ามอบหมายให้มาทำก็มากเกินไปชายหนุ่มออฟฟิศคนหนึ่งเขาถูกยัดเยียดให้ทำโอทีโดยเจ้านายพยายามสร้างแรงจูงใจให้เขาทำงานนอกเวลาทั้งที่งานนอกเวลานี้ก็ไม่มีค่าตอบแทนค่าร่วมเวลาอะไรเลยเขาอยากจะปฏิเสธเพราะเขาเหนื่อยเขาต้องการใช้เวลาหลังจากเลิกงานให้กับครอบครัวแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักในการพักผ่อนหย่อนใจในขณะที่หัวหน้าเขาพยายามสร้างแรงจูงใจประมาณว่าต้องรักในงานที่ทำนะเพื่อความก้าวหน้าเพื่อผลงานให้ได้ผลประเมินที่ดีเขาไม่รู้จะปฏิเสธหัวหน้าอย่างไรกลุ้มใจมากเขาได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ว่าในการทำงานโดยเฉพาะงานนอกเวลานี้ก็ต้องดูว่าเป็นงานที่เร่งด่วนหรือเปล่าให้เขามองในมุมของเจ้านายว่าในการทำงานนั้นทำไมจะต้องทำนอกเวลาเพราะวิธีการทำงานแต่ละงานและแต่ละเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงไม่อาจบอกได้ว่าวิธีแบบไหนผิดหรือถูกส่วนที่หัวหน้าเขาพยายามกระตุ้นก็คงเป็นวิธีที่เขาเห็นว่าดีมีประโยชน์ซึ่งมันจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่ทัศนะแต่ละมุมมองมันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เขาจะต้องยอมรับให้ได้ถ้าเขากลับตรงเวลาคนอื่นอาจจะมองว่าเขาไม่ทุ่มเทให้กับงานที่ทำถ้าไม่ทำแล้วเดือดร้อนเขาควรจะทำแต่ถ้าไม่เดือดร้อนเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ก็อาจจะอ้างได้ว่ามีธุระหรือจะต้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลแต่ปกติแล้วไอเดียงานดีๆมักจะมาตอนนอกเวลางานบ่อยมากเพราะในเวลางานจะเจอแต่ประชุมแก้ไขงานตรวจงานเขียนงานไม่มีเวลาที่จะมาคิดรับพัฒนางานได้เลยเพราะฉะนั้นหากมองในมุมว่าการทำงานนอกเวลาอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้เราสามารถที่จะปฏิเสธอย่างนิ่มนวลได้และจะช่วยให้เราไม่โดนเกลียดหากว่าทำร่วมเวลาบ่อยๆอาจจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขเครียดเกินไปหรือมีปัญหากับครอบครัวอันนี้เราอาจจะปฏิเสธหัวหน้าไปบ้างเราอาจจะกำหนดเลยว่าสัปดาห์หนึ่งเราจะทำงานร่วมเวลากี่วันถ้าเป็นงานที่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่จำเป็นที่ไม่เร่งด่วนเราสามารถที่จะรอที่จะทำพวกนี้ได้การปฏิเสธที่นิ่มนวลจะช่วยเราไม่ให้โดนเกลียดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวเลวร้ายตอนที่เรารู้สึกว่าทำเรื่องไม่ดีลงไปคือเราปฏิเสธหัวหน้าก็ให้เราขอโทษจากใจจริงขอโทษจริงๆคราวนี้ไม่สะดวกขอเป็นครั้งหน้าได้ไหมครับให้กับคำขอโทษที่แฝงความรู้สึกสำนึกผิดจากใจและใส่ความรู้สึกนั้นลงไปด้วยแล้วจะกลับกลายเป็นการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีต่อเรามองว่าเราเป็นคนที่มีความจริงใจและจะเป็นการพลิกสถานการณ์ที่ทำผิดจนเลวร้ายให้กลับมาดีได้นั่นเอง